ังพี่นาคสี่คุณเอมและคุณเนยสวัสดีครับผมเป็นอินโทรเวิร์ตจะเป็นให้ได้อินโทรเวิร์ตแต่จริงเปล่าที่มึงได้ทิป1ล้านบาทจริงหรือไม่ที่โพสต์โสดเพราะใหญ่คนตักประจีจริงหรือไม่อันฟอลโล่รุ่นน้องในวงการชื่ออินเตอร์นนท์เจอเรื่องขนหัวลุกมันไม่ถ่ายหนังผีต้องเจอมึงเจอแล้วอีนี่ก็พูดในใจผีจริงต้องเจอป่ะป่าช้าคืนนี้อะไรอย่างนี้เลยกระจกที่อยู่ข้างหน้าที่เป็นกระจกใช่ป่ะไม่ใช่หน้าพ่อหน้าคนสีดำๆตัวเมียมๆเราจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกหนึ่งคนอย่าบอกนะว่าเป็นหน่อยแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเป็นนักแสดงนำพี่นาก็คือมาถึงภาค4แล้วอยากจะเผือกเรื่องส่วนตัวกันหน่อยที่โสดเป็นอินโทรเวิร์ตจะเป็นให้ได้อินโทรเวิร์ตอยากเป็นมากอินโทรเวิร์ตพี่ดอกอยากพูดน้อยสัตว์เป็นยังไงตอนนี้งานเงินการงานการทำอะไรกันบ้างก็เข้าใหม่เรื่อยพี่เพราะว่าแต่ที่มันยังทำอะไรไม่เต็มที่เพราะว่ามันติดต้องโปรโมทหนังด้วยเขาบอกว่าคุณเนี่ยตอนนี้รับคืนนึงเนี่ย500,000จริงเหรอจริงปะเฮ้ยอย่ามาถามเราไม่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือเรามีวงเดี่ยวก่อนใช่ไหมวงดนตรีแล้วมันจับพัดจับผูดได้มาเล่นด้วยกันแล้วงานมันก็ยาวปีที่แล้วอะ3.5 วันอะโอ้โหเกือบ500งานให้500งานเนี่ยโดนเงินร้อยงานพาขอทำด้วยดิพี่ป้าต่อก็ไปแล้วต้นแบบว่าพอมาเป็นปีนี้ก็เลยบอกว่าเบางานคู่ลงมันจะได้ต่างคนต่างไปทำกับงานตัวเองใช่แล้วจริงเปล่าที่มึงไปเมืองนอกแล้วมึงได้ทิป1ล้านบาทเอาดีจริงปะเนี่ยเราเล่นใหญ่เพื่อเราก็ไม่รู้ไปเอาข้าวมาจากไหนใครแล้วกูจะต่อยปากเลยประมาณเท่าไหร่ก็จะให้มันหลักแสนหลักแสนเขาไปถูกใจอะไรในตัวเราเราไปทำอะไรก็น่าจะเป็นความเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแม่เสือสาวในตาสวยโอ้คุณนนท์จริงหรือไม่ที่โพสต์โสดเพราะใหญ่คนทักมาจีบเป็นหมอดูก็ได้อีสัตว์แน่นมากเหมือนตายเห็นเลยอ่ะพี่อยู่ดูดวงกับพี่ได้ปะเนี่ยแล้วว่าเราจริงหรือไม่มึงไปดูดวงมาแล้วหมอดูบอกให้มึงทำจมูกอันนี้จริงเขาบอกว่าคือแกนจมูกบางทีมันรับซับแต่มันไม่รับเรื่องความรักไงบางทีหน้ามันตัดทำให้รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้หวานมากแล้วพอทำตอนนี้มันก็เดิมนะอาจจะบอกว่าหนังเรื่องนี้พี่นาคสี่มึงได้เห็นหน้ากูตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสองเลยเพราะมันเบรกไปเดือนนึงเดือนนึงเพราะยี่นี่เขาไปทัวร์ยุโรปอยู่ใจเขาโย่เออแล้วเสร็จปุ๊บกลับมาปึ้งหน้ากูยังบวมปัดนะเขาเรียกกูไปถ่ายอีทิศร้องรู้แต่วันแรกคือร้องยังไงรู้ป่ะแม่เสือสาวในตาเขียวคุณร้องไปทั้งกองเราเหี้ยตกเราเดินไปกับทีมทีมงานทุกคน30คนที่เป็นผู้ชายแท้ๆพวกช่างไฟอ่ะทุกคนพวกคนเนี่ยหมดพี่นนท์ทำอะไรมาพี่นนท์ทำอะไรมาเขียวจังพี่นนท์ทำอะไรมาพี่นนท์ทำอะไรมาโอเคหน้ากูเขียวถ้าใบไม้อะจบไปซะอีกอ่ะใจยังเแล้วเป็นไงฟีดแบ็กตั้งแต่ทำก็มีคนทักมาอยู่นะพี่จริงป่ะเราไปเที่ยวผับไทยแล้วเหมือนน้องโคไปเที่ยวผับไทยพอดีแล้วตอนแรกน้องเขายืนกับผู้หญิงคนนึงนี่อีดอกเมียแล้วบอกแต่น้องเขามองมาทางนี้แต่มองมาก็คิดว่าคงรู้จักแหละอะไรนี่หรอป่ะแล้วก็เดินไปถ่ายแล้วน้องผู้หญิงก็เดินมาทักว่าว้าชอบป่ะอ่ะนั่นนี่ก็ถามเลยว่าเป็นแฟนหรอมากับแฟนหรอเพื่อนสนิทกับพี่อุ้ยเอาละเอาละมีลุ้นว่ะเสร็จปุ๊บผู้ชายขอไลน์ไอ้เรื่องนี้ไม่มีใครรู้นะยังไม่มีใครบุยังไม่บอกใครเลยพี่เดี๋ยวคนไม่เคยออกเดี๋ยวคนไม่ใช่เรื่องหน้าไม่ใช่เรื่องผีอ๋อยังนะยังไม่ได้บอกใช่เรื่องยังไม่ได้บอกแฮยังไม่แฮพี่ไม่ใช่เรื่องผีพี่เป็นเรื่องจริงเสร็จปุ๊บเราก็ให้เป็น IG ก่อนเพราะเรายังไม่สนิทไงมีการวางตัวให้จีนน้องก็ฟอลมาฟอลกลับปุ๊บก็ถือก็เต้นจนแบบอ้วกคลิปที่เพื่อนถ่ายมาผู้ชายนั่งอย่างเงี้ยอาเมย์หรออาเมย์อาเมย์เรื่องคนไทยทำไมเต้นไม่หยุดเป็นเหี้ยอะไรมึงเสร็จปุ๊บนี่ก็บอกว่าไปกินข้าวมันไก่กันเถอะผู้ชายพาไปกินข้าวมันไก่มันจะมีช็อตที่เดินไปกินข้าวมันไก่ประมาณสักไม่ถึงโลอ่ะผู้ชายก็แบบว่าเพื่อนถ่ายคลิปมานี่เมาแล้วไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรผู้ชายถ่ายคลิปมาผู้ชายเหมือนแบบหลบหน่อยเดี๋ยวรถมา
นตาตายตายเอออะไรของมึงเนี่ยอะไรกันครับนี่เสร็จปุ๊บกินข้าวกันแล้วแบบเหมือนผู้ชายก็เหมือนแบบว่าเต้นแรงดีนะครับผมชอบพี่ในแบบเวลาพี่เป็นตัวเองมากเลยตอนที่พี่ไม่สนใจผมมีเสน่ห์มากเลยเพราะกูไม่สนใจเลยพี่แล้วตอนนี้ก็ไม่ก็เขาก็แค่ทักเล็กมาแค่นั้นเองบ๊ายบายชอบชอบชอบละจะบอกว่าอีพวกที่ชอบเต้นชอบอะไรเงี้ยถ้ามึงจะเต้นมึงก็ไม่ต้องมีผัวหรือสัตว์ก็คือเขาก็จะไม่เราอย่าเต้นแรงเกินกูจะบอกให้เทคนิคเราอย่าเต้นแรงเกินถ้าผู้ชายคนนี้เริ่มมองมาเมื่อไหร่เราไปกับเพื่อนไม่อย่างเลยเฮียให้พวกเพื่อนอ่ะยุเราเต้นแค่นี้แต่หน้าเราต้องออกนะหน้าแบบเงี้ยวเลยเฮียล่าสุดของปีนี้หมอดูคนไหนที่มึงให้เลยหมอดูน้องอ้ําอันนี้เป็นน้องรุ่นน้องสนิทกันนะคะเป็นรุ่นน้องคือเวลามันจะทักอะไรมาอย่างเงี้ยมันจะไม่คนไม่ค่อยเราถามคือหายไปแล้วมันก็จะทักมาแค่คำเดียวว่าเดี๋ยวจะมีงานใหญ่ติดต่อมานะซึ่งงานใหญ่จริงคือเรื่องที่หน้าเนี่ยติดต่อมาถ้าสมมติว่าเนี่ยอย่างหมอดูเขาอยู่ในทางไปว่าเออเดี๋ยวไปเที่ยวอังกฤษจะเจอผู้ไหมนางก็บอกว่าอาจจะเจอนะแต่อีอ้ําพูดเลยว่าเจอพี่เจอจริงแต่ไม่ได้คุยกันหรือคบกันเพราะว่าพี่อ่ะเป็นตัวพี่เกินไปแล้วเหมือนตรงตามที่หนูเล่าเมื่อกี้เลยเว้ยเดี๋ยวกูจะบอกผู้ชายอ่ะเวลาเจอแล้วบอกว่าเป็นตัวเองเหอะอย่าขออย่าพูดคำนี้เดี๋ยวเป็นแล้วมึงงงพวกกูเป็นจะเป็นบ้าแล้วอีดอกเป็นเองเดี๋ยวเป็นใครเดี๋ยวเป็นเองอย่ามาถามให้เป็นตัวเองถ้าผู้ชายเขาชอบพูดให้เป็นตัวเองไม่ถึงมึงหรอกต่อรอยจีมาปอยจีมาจริงไม่ดูสตอรี่ปอทันทีอะไรลงก็แล้วนกตื่นเช้าไปนกทำงานนกตื่นเช้าไปนกขยันนกตื่นเช้าคิดถึงเธอไหนมึงดูยังตอนมึงยังไม่ตอนมาให้กำลังใจกูหน่อยปะโทแต่ว่าเอ็มอะตรงห้ามในเอ็มไม่ดูดวงนะโอ้ไม่เชื่อโทษนะเอาข่าวมาตั้งไก่ไว้เขาไม่หมดช่วง2ปีที่ผ่านมาคือดูหมอหนักมากหนักจนหนักที่รู้สึกว่าหนักไปปะทำไมต้องดูหมอมันหักพื้นผิวอวยกูหน่อยมันคือการนี้อวยกูหน่อยเขาใช้ฟิลปะสมมติว่าอีหมอเนี้ยบอกว่าหมอหนูขายเนี่ยหนูจะปังปะอีนี่บอกว่าท่องกันแท่นนะไม่เชื่อแต่หมอที่มาถึงปุ๊บเอาจริงนะปีนี้ดวงเปิดโอ้ยยี่อะไรอะอาจีพ่อกระเทยไม่อยากได้ในสิ่งที่มันอยากฟังก็ได้แบบนี้ถ้ามึงบอกว่ากูไม่ดีดวงตกเนี่ยไม่แม่นละไม่แม่นละแล้วสองคนนี้หมอดูได้ทักเปล่าว่าหนักเรื่องนี้จะปังหรือไม่ปังอันนี้ทักมาภาคสี่เนี่ยเอ้ยเรื่องหนังเนี่ยไม่เคยโดนทักแต่เคยโดนทักก่อนเข้าวงการว่าสวัสดีจ้าหนูไปทำอะไรมาไม่ใช่ทักแบบนั้นไปอยู่กับอุโนไปย่าโมโอเคครับเข้าวงการแบบปริ่มๆแต่ก็เริ่มทำมีคลิปดังมาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วยังไม่ได้แบบว่าก้าวขาเต็มตัวขนาดนั้นกูก็ไลฟ์สดของกูไปด้วยแหละถ้าแบบสมัยก่อนไลฟ์สดมันดังเนอะแล้วก็ไลฟ์สดของเราไปมีคนแก่คนนึงน่าจะไม่เต็มเดินมามองหน้ากูอย่างมึงเดี๋ยวดังนะแล้วเดี๋ยวรวยเป็นดาราหรอในใจกูอะต่อให้คนบ้าชมแบบกูก็ดีใจกูก็จะปั๊กฟิลเราอะเนาะโดนตะแล้วเธออยู่ดีทุกคนบอกเป็นดารากูก็ต้องอ่อนล้าระดับหนึ่งอะเป็นดารากูก็เฮ้ยขอบคุณค่ะมึงเขาบอกกูจะเป็นดาราหันไปบอกผัวเอื้อมีคนทักเนี่ยจะเป็นดาราไหนคนไหนหันไปทีเนี่ยเป็นคนไหนเดียวจริงป้องใช่ไรล่องลอยเลยหรอใช่ไรล่องลอยเป็นคนแก่ของหนูคืออาจารย์เชียงอาจารย์เชียงคือวันนั้นคือไปบวงสรวงอาจารย์เชียงนี่แหละแต่ว่าอาจารย์เชียงไปบวงสรวงให้รุ่นพี่เขาเปิดร้านที่สุโขทัยตอนนั้นคือเธอยังไม่ได้เข้าวงการยังยังแต่ว่าก็คือเข้ามาปิ่มๆเหมือนกันที่แบบก่อนๆที่จะแบบว่าคนรู้จักเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบว่าคือพี่เขาบอกว่าอาจารย์เชียงเนี่ยนะเป็นคนที่แบบมีหูทิพย์เวลาเราพูดอะไรเขาจะเหมือนแบบรับรู้อีนี่ก็เลยลองคืออาจารย์เชียงนั่งอยู่ตรงนี้ข้างหน้าอย่างนี้นะแล้วหนูนั่งอยู่ข้างหลังหนูก็บอกว่าหนูก็คิดในใจว่าถ้าอาจารย์ได้ยินหนูอาจารย์หันมาแล้วมาทักหนูสิหนูชื่ออินทนนท์ไม่เกิน2นาทีอาจารย์เชียงหันมาอินทนนท์อยากคุยกับอาจารย์เหรอว่าไม่พูดซื้อจริงปะจริงด้วยความสัตย์จริงคือเราอยากรู้จริงๆว่าเมื่อกี้อาจจะบังเอิญก่อนเจอมีคนก่อนหน้าอาจารย์นี่ก็คิดในใจเลยถ้าจริงอาจารย์พูดเลยว่าอยากซื้อรถไปเจอนั่นนี่โน่นเดี๋ยวก็ได้รถแล้วที่อยากได้อะสีขาวรถตู้จนเรารู้สึกว่าระบบนี้เป็นระบบที่แบบว่ามึงจะรอเล่นไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็คือกราบไหว้ก็คือเวลาไปแบบสวดพระภิกขุเนี่ยหนูก็ไปเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราศรัทธาแล้วไงจริงหรือไม่อันฟอลโล่รุ่นน้องในวงการชื่ออินทนนท์บล็อกค่ะบล็อกไปเลยติ๊กต็อกค่ะก่อนนะเตียนก่อนไม่แล้ววันนั้นนะวันนั้นนะคือหมายถึงว่าเราอะรู้จักพี่นัทแล้วนี่ก็บอกว่าหนูไปดูติ๊กต็อกพี่เอมาแล้ววันนั้นหนูเห็นเขาไลฟ์หนูกดเข้าไปจะไปเหมือนจะไปแซวเขาว่าแล้วทุกอย่างมันก็หายดับไปเลยพี่แล้วคนอื่นดูได้ทำไมหนูดูไม่ได้เขาบล็อกหนูใช่ไหมวันนั้นหลังจากถ่ายเสร็จ
มีกินเลี้ยงต่อจำได้ไหมวันนั้นไปแดกเล่ากันเองเออแล้วเนี่ยไปก่อนคนแรกแล้วพี่เอ็มมาตามมาแล้วเหมือนแบบไปถึง2คนแรกนั่นแหละแล้วเหมือนพี่เอ็มเปิดประเด็นเธอพูดอะไรนะบอกว่ามึงติ๊กต๊อกมึงอ่ะมึงไม่ได้ตั้งใจจะบล็อกแต่อีดอกเนี่ยเขาไปยิงพี่อะไรขึ้นมาก็ไม่รู้แล้วอีฝั่งนู้นก็ไปซื้อโฆษณาเขายิงฉ่ำไหมคุณอยู่อย่างนั้นคุณอยู่งั้นคุณอยู่งั้นคุณอยู่งั้นคุณอยู่อย่างนั้นบล็อกเลยแล้วไม่ได้ดูแอคเคาท์นะแล้วเขาเปิดแอคเคาท์ให้ดูอีดอกบล็อกเป็นร้อยค่ะไม่ใช่บอกว่าที่บล็อกไปบล็อกเขานิสัยไม่ดีเราอาจจะเป็นท็อกซิกอาจจะไม่ชอบเสกเราไม่ชอบเสกเราก็เลือกบล็อกดีกว่าแต่เจอเขาคุยปกติล่าสุดไปเชียงใหม่เจอเยอะกูเมาเมาเธอบอกว่าหนูจะจ้างงานพี่ด้วยพี่แบบปลดบล็อกหนูก่อนหรืออะไรเงี้ยนะวะเอาแต่ติ๊กต็อกเอเบอร์ตอนนี้บล็อกไม่ได้แล้วบอกเขาไปทีเพราะว่าโดนบล็อกเต็มโดนแบนโดนแบนเรื่องทำคลิปเนี่ยกระเทยเนี่ยมันจะมีคำพูดไม่กี่คำเธอวันนี้ฉันมาทำงานกับพี่เกดนะเธอวันนี้ฉันไปสยามมานะหนูก็เธอนี่นั่นมาเม้นกอบประตือมาเหรอพูดเหมือนประตือเลยอุ้ยกอบประตือก็ประตือกูเอาอย่างนี้ไลฟ์สดสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคือตอนนี้เอ็มไม่สบายใจเพราะว่าเวลาเอ็มลงคลิปไม่พาจ้างเลยก็ต้องเรียกลูกค้าเอ็มก็เรียกเธอมีแล้วมีคอมเมนต์มาบอกว่าเธอเนี่ยมันไม่ดีมันเหมือนกระตือมันก็เพิ่งมากระตือมาอะไรเงี้ยเอางี้ให้เรียกว่าอะไรดีอ่ะสวัสดีจ้ะลูกอีสัตว์ทำอะไรกันมาลูกสัตว์อันนี้ใช้ดีนะเธอลูกอีสัตว์ลูกอีสัตว์ลูกอีสัตว์ปิ้วบินไปเลยติ๊กต๊อกคนจีนไม่ชอบลูกอีสัตว์ไม่ได้โดนคนเดียวไม่ได้โดนคนเดียวใครโดนอีกกูไม่โดนไม่เนี่ยปิ้วเป็นประจำแต่ว่าก็เข้าใจได้จะบอกว่าทาเลนต์แบบสุดๆเลยคือหนังที่น่าสี่มีความบอกนะมีความคาดหวังไหมมีความคาดหวังเพราะว่ามันร้อยนาน70-80ล้านเนี่ยตลอดแม่มันไม่ได้คาดหวังตัวเองมันคาดหวังกับคนดูใช่จะต้องเหมือนกันอยากให้เขารู้สึกว่าอ๋ออีเด็กใหม่เข้ามาก็สนุกเนอะอีเด็กเก่าก็พัฒนาการดีขึ้นเพราะว่าคอมเมนต์ที่บอกให้ทำนู่นนี่นั่นอ่ะหรือไม่ดีอ่ะเราก็ปรับปรุงใช่จริงๆนะคือหมายถึงว่าจากที่พี่เอ็มพูดอ่ะคือเขาพยายามปรับจริงๆคือน่ากลัวที่เขาบอกว่าไม่น่ากลัวคือภาคเนี้ยมันมีความน่ากลัวมากขึ้นจริงหรือเปล่าที่ว่าอีมึงด่าอีเอ็มว่าอีเอ็มไม่เคยอ่านบทหาไม่แต่ยายพี่เอ็มนะเขาเป็นคนจำบทคนอื่นแม่นมากนะครับแล้วบทตัวเองไม่รู้งงมันมีอยู่ซีนนึงที่ต้องเปียกอ่ะทุกคนซีนนี้เปียกนะเสื้อผ้าที่เอามาเดี๋ยวเอามาเปลี่ยนกันด้วยเปียกอะไรอ่ะบอกแม่ไม่อ่านบทเดี๋ยวต้องเปียกนะอะไรอย่างเงี้ยเจ๊บอกอ้าวพี่นนท์จะไปอ่ะอย่างเงี้ยเล่นมีโพสต์ที่ปลายไงเล่นใหญ่แล้วฉากตบกันนะพี่เอ็มบอกพี่ขอโทษไว้ก่อนเลยนะแบบบางทีมันอาจจะแบบแล้วในใจแล้วก็แบบพี่ขอโทษแล้วสักพักกลัวไม่น่าจะเหลือหรอกคุณผู้ชม5 4 3 2จิกค่ะต่างคนต่างจิกมันอยากให้เทคเยอะผ่านไงพี่ฝนคือหมายถึงว่ามันไม่ต้องเจ็บตัวหลายรอบถูกก็เจ็บทุกรอบ5 เทค ประมาณอยากรู้ว่ามึงเจอเรื่องขนหัวรู้มั้ยถ่ายหนังผีมึงเจอป่ะอีโนเจอป่ะต้องบอกก่อนไฟซานเนี่ยอันนั้นเขาใช้โลจริงหนูก็ถามว่าเฮ้ยพี่ตรงเนี้ยอะไรเพราะกระเทยมันชอบปากไวชอบเล่นมันก็มีอันเนี้ยเสร็จปุ๊บหนูถามว่าเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยเอ็มไม่ต้องกลัวเขาเอาออกกลับไปหมดแล้วตัวศพตัวทำผ่านการทำพิธีไปแล้วเอาออกไปหมดแล้วเพราะเป็นป่าช้าล้างก็มองเอ้าทำไมนี้ยังไม่ทุบนี้ยังไม่เดี๋ยวออกจะยังมีไม่แม่กูก็ไปยืนพิงและประเด็นคือเขาเซตมาเป็นแบบว่าหลุมศพแล้วก็เหมือนแบบมีศพฝังอยู่ถูกต้องไหมแล้วตอนกลางคืนน่ะเขาก็ขุดหลุมตรงนั้นแหละแล้วก็เป็นบ่อน้ำเพื่อให้เนี่ยจมน้ำแล้วข้างล่างมีปลาไหลประมาณ100 กว่าตัวว้าไม่ใช่ปลาไหลตันปลาไหลจริงน้ำมันไม่ใช่น้ำแบบน้ำเฉยๆนะน้ำที่มันคือน้ำหนองของศพของศพในเรื่องนะถ้าจะทำท้องหนูต้องดำน้ำลงไปก่อนใช่ป่ะโดยการที่หนูหาแท่งเหล็กจับถ่วงเพราะไม่งั้นตัวหนูจะลอยแล้วกูคว้าได้ไม่เจอแท่งเหล็กเจอแต่ปลาไหลใครสัตว์โตแต่ปลาไหลต้องคล้องตัวเรามอมแล้วทุกอย่างคือมันเป็นขี้ดินขี้โคลนหนูก็เลยอาบน้ำจากที่นั่นอับออกให้หมดเพราะเราไม่อยากเอากลับบ้านไปเลยอ่ะที่บอกอะไรป่ะมือขนาดไม่เอากลับบ้านไปอ่ะขึ้นรถไปเนี่ยคนขับรถอ่ะพ่อขับรถอยู่เนี่ยขึ้นมานั่งตรงเนี้ยกระจกที่อยู่ข้างหน้าที่เป็นกระจกหลังไม่ใช่หน้าพ่อแล้วหน้าคนสีดำๆตัวเมี้ยมๆแล้วตามองเนี่ยขมิ้งเลยเว้ยแล้วนี่ก็แบบว่าเหี้ยทำไมดีวะนี่ก็เลยพูดบอกว่าคนที่จะขึ้นมาในรถได้คือมีนนท์มีนิ้มผู้จัดการแล้วก็พ่อกับแม่เท่านั้นคนอื่นห้ามขึ้นมาพูดอย่างนี้แล้วหนูก็ปิดประตูเล็กวันหนึ่งหนูก็ไปทำบุญของเอ็มเจอเรื่องที่ปากชอบพูดไปกระเถิบไปเรื่อยชอบพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยอีเจมอ่ะที่อยู่กับเราอ่ะต้มหูมาใส่เพชรต้มหูเพชรแต่ต้มหูหายคน20-30คนในกองอ่ะลุมหาเนี่ยพื้นที่แค่เนี้ยจากเนี้ยไปถึงพิเกนเนี่ยแค่เนี้ย20-30คนหาไม่เจอ
แล้วอีนี่ก็พูดในใจผีจริงๆต้องเจอป่าช้าอะไรอย่างนี้เลยก็ไม่มีใครเจออ่ะเขาก็อังัดเปลี่ยนสมุดมาใส่ฝั่งนี้แทนแล้วก็มารับฝั่งนี้มาถึงอ่ะพร้อมนายหนูก็มายืน5 4ทำมาลงอ่ะก้ม3 2เจอจะพูดแค่อยู่ตรงตีนอ่ะอยู่ตีนเย็นทั้งที่ทุกคนมารุมหากันหมดแล้วเออใช่ใช่แล้วทุกคนก็หน้าเสียใช่หน้าเสียหมดเลยแต่ยังไม่เสียเพราะยังไม่คิดว่าผีมันรอดฉันเป็นคนเก่งฉันเจอคนเดียวเลยกูหยิบขึ้นมานี่เสร็จปุ๊บอ่ะใส่5 4 3กูวิ่งตรงนี้ไปถึงเนี่ยใช่อาจจะไม่ทันเป็นลมใช่เลยตื่นขึ้นมาอีดอกทูบคนละ5ดอกเลยค่ะปักกลางป่าเลยค่ะหนูก็โดนนี่ก็ไม่แล้วนี่เดินเข้าไปทำไมปักกดไม่สนลูกคอหมัดฉ่ำเลยแต่ว่าตอนนี้เราจะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่2คนเราจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกหนึ่งคนอย่าบอกนะที่จะมานั่งตรงนี้เลยมาช่วยขับพาเลยไม่ไหวร่วมกับไม่ได้เอาสิอย่าบอกนะว่าเป็นขอเสียงปรบมือต้อนรับดอกตาคืออยู่ตั้งแต่ภาค1จนภาค4อยู่ตั้งแต่ตัวแค่นี้เออนะรักตารักตาลักตาจริงได้แล้วทำไงกับพวกพี่กระเทยอ่ะไรต้ามันเก็ตป่ะเออเก็ตเก็ตมุกเธอฉันมีอะไรจะบอกภาคหนึ่งเนี่ยเด็กมันน้อยแล้วเราเนี่ยมันเป็นกระเทยใช่เหรอพี่ทรงพี่ชายแท้มากเลยนะครับพี่เหมือนเลยครับกระเทยเหมือนผู้หญิงเลยครับกระเทยนั่นแหละครับเราก็จะพูดภาษาดูเราก็สอนอีเนี่ยพูดตั้งแต่อายุ13อ่ะตอนนี้อีนี่เขาก็พูดโฟลเลยเฮ้ยจะได้ภาคสองอ่ะก็จะมีตูนก็คือพี่ชายของข้าตูนก็ซึมซับด้วยเพราะเราก็แกล้งหมดเด็กเข้ามาเราจะแกล้งหมดจะอีตูนก็พูดภาษารูเป็นจนมาภาคเนี้ยแม่มันเดินมาหากูภาคเสียใครเป็นคนสอนเราเธอบอกว่าทำไมกับแม่ก็เวลามันมีความลับกันก็คุยกันไม่ให้แม่รู้แล้วต้าก็บอกว่าพี่เอ็มเป็นคนสอนครับจบอ่ะโชว์หน่อยสักหนึ่งประโยคเออโอเคพี่เลวอุ้มคนหลวยสวยอ่ะโลคูโลคุกค่ะแล้วใครตาเหลียวหูพี่นุ่นอุ้ยมันเก่งเนาะมันเก่งเนาะแต่กูก็เจ็บอยู่นะเมื่อกี้นิดๆแต่อีดอกแป๊บมารวมกันขนาดนี้นะคะมีแต่คนทาเลนท์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะให้ธรรมดาได้ยังไงเราได้ข่าวบอกว่าเขามีเพลงประกอบหนังเพราะฉะนั้นเราไปรับชมรับฟังสดๆกันมาตอนทาเลนท์กันเลยจ้าเลยชื่อเพลงว่าไร้มาไร้กลับค่ะว่าพี่น่าร้ายว่าพี่น่าร้ายก็เพราะว่าเธอร้ายก่อนเธอบอกว่าพี่น่าร้ายว่าพี่น่าร้ายก็เพราะว่าเธอร้ายก่อนพูดดีเข้าตัวให้ชัวร์แกดูสนว่าแคร์แสลงเพื่อแรงหน้าก็จะคาแคร์ชี้กว่าเลยแกจะแคร์เพื่อฉันฟิวละสิเจ็บจริงไม่หลับป้องฟิวจะกินอยากกินไม่หลับเชิญกินเลยค่ะเชิญกินเลยจ้าต้องโดนสักทีบักซับแบบนี้เห็นจิตฉันไม่ไหวไม่ผ่านเลยกับอันนี้ไม่โกงแต่ต้องโดนสักทีบักซับแบบนี้แต่นี่ก็จัดให้ก็จะสีจะตัดแล้วเนี่ยจับพิษสัตว์จัดการให้เบี้ยก็มีต่างไม่อยากให้ไม่หยุดไม่หยุดค่ะเดี๋ยวได้จุกก็จุกดิเดี๋ยวปากได้หุบไม่หุบค่ะโอ้ยเปียว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 เชียร์ Yo ว่าทำอะไรโดนสบายอะไรกับแรงกล้าเราชอบในโคตรร้ายคำมากมายที่ใช้ด่านะเฟียร์ไม่มีด่านเดียวหนึ่งและเชื่อคำที่เขาว่าตักน้ำที่กระโหลกและชิงโง่ดูดีดูแค่อุปโลกให้ทั้งโลกดูผิดอะ Yes sir จบแล้วยังต้องมีทาเลนต์เดี่ยวของแต่ละคนทาเลนต์ของคุณเอ็มนั่นก็คือซิลิเดอร์ปอมปอมจริงปะเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงปะเรื่องจริงเอ็มเป็นปอมปอมจริงๆนี่เป็นแขนหักแขนหักกับผ่าแต่อันนี้คือเป็นแผลที่โดนตบแปลงเพศต้นนะเป็นสองกล้องเป็นเล่นเป็นจริงเป็นจังหน่อยเทคนิคของปอมปอมเนี่ยมีแค่สองอย่างจุ๊บการแข่งขัน2นาทีครึ่งเราต้องทำจุ๊บอ้าตลอดเธอต้องชนะเธอต้องชนะคนดูต้องมองว่าเราสนุกตลอดเวลาต่อให้เราเหนื่อยกับตายเราก็ยังจุ๊บอ้าใช่ต้องแล้วของต้า
ก็คือเป็นแรปเปอร์มีรามอะไรของเราที่เราเขียนมามั้ยรามมั้ยใช่ๆจริงๆผมทำเพลงอยู่อะไรเงี้ยแต่งเพลงเองด้วยขอรามแบบชมสาวสองสาวนี้หน่อยอยากจะคุยทุกวัน cause I need your love ผมไม่ได้คุกคาม but I want your wordอยากจะเจอทุกวันอยากจะบอกว่าเลิฟเธอเป็นคนจะเพ้อผมถึงกับต้องเซิร์ชทำไงได้เจอทุกวันคิดถึงแล้วอ่ะตื่นเต้นแต่งได้เลยนะตาโอ้ยครั้งสุดๆนี่ของยายนนท์ยายนนท์เขาก็จะเป็นศิลปินนะปีนี้ชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงแล้วก็อาจกำลังจะมีซิงเกิลเร็วๆนี้ใช่ฝากด้วยนะครับต้องติดตามการเพราะว่าเซอร์ไพรส์มากกับเสียงของนางอ่ะขอสักหนึ่งท่อนโอเคเอาแต่เรื่องกระทำก็รักเธอแบบว่าทรมานจนไม่ได้พบเจอมันร้อนใจจนหลับตาไม่ไหวเธอไม่กดไลค์ย้อนกลับมาหาก็ไม่รู้ว่าฉันจะทนได้งานสักแค่ไหนเห็นปะล่ะชอบเธอชอบเป็นเธอสุดๆนะให้พวกมึงฝากหน่อยว่าทำไมต้องไปดูหนังเรื่องพี่นาคสิครับถ้าสำหรับตัวเรามันน่าจะดีกว่าสุภาพที่ผ่านมาเราก็อยากให้สนับสนุนใครแล้วก็เปิดใจให้พี่นาคสีด้วยถ้าคอมเมนต์อันไหนไม่ดีเราก็จะเก็บมาปรับปรุงไม่ได้บล็อกเนาะแต่ก็ให้ถูกช่วงหน่อยถูกช่วงหน่อยเดี๋ยวให้น้ำม่วงๆเสื้อกับผ้าไม่จะบอกว่าตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับทั้งสองคนเพราะเขาเล่นกันมาก่อนแต่ว่าทีมงานน่ารักมากที่สำคัญคือจะบอกว่าสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นน่ะก็จะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นความน่ากลัวความแรงอาฆาตหรือว่าแม้แต่กระทั่งแบบว่าความตลกขบขันก็ยังมีอยู่เพราะเขาคิดในเจอข้อคิดดีอยู่แล้วสำหรับคนที่ชอบบูลลี่นะโดยที่บางทีไม่ได้คิดอะไรแต่บางทีคนเรามันเป็นปมในชีวิตจนบางทีทำให้เขารู้สึกว่าแบบมันอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าทำในสิ่งที่เขาไม่ควรทำแล้วคือหลังจากนั้นที่เขาเมาคือกูบอกเลยว่าหนักหน่วงมากแล้วตาหล่อมากประเด็นตรงนี้เนาะหล่อจริงๆมองไม่เบื่อเลยมองแล้วไม่อยากกระพริบตาเลยไม่อยากให้ตาแห้งไปเลยโอเคเลยเนาะพี่เกย์ก็สวยสุดๆเข้าโรงวันไหนคะ22กุมภาพันธ์นี้นะคะผมฝากดูทั่วประโรงภาพเจอเลยฝากช่องทางติดตามของแต่ละคนทุกคนมีผลงานอะไรอยากฝากอีกบ้างนอกเหนือจากพี่นักสี่ของเอ็มนะคะก็มี YouTube นะคะช่องคุณเอ็มนะคะแล้วก็ฝากวงคอนเสิร์ตด้วยละกันจ้างได้จ้างได้จ้างมาเลยโอเคผมก็เหมือนพี่เอ็มครับจ้างได้งานคอนเสิร์ตนะครับรับเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ก็ฝากช่อง YouTube นะครับชาราจะมีเพลงปล่อยมาเรื่อยๆครับก็ฝากด้วยครับอนนท์นนท์ก็ฝากผลงานฮอลลีวูดด้วยพี่เดี๋ยวว่าจะมีหนังฮอลลีวูดที่เขาติดต่อมาแต่เขายังไม่ติดต่อมาก็ฝากก่อนน่าจะมีอาจจะมีพูดไปก่อนก็ฝากนั่นแหละพี่หน้าแล้วเดี๋ยวฝากซีรีส์ชื่อว่าเลขาคิมก็คือฝากด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงมีอะไรก็ทำตามไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยรายการฝากรายการแปลกๆป้ากับลีด้วยเพราะว่าคือก็ยังทำอยู่นะครับยังไม่ได้หายไปไหนก็เดี๋ยวมีช่องเปิดใหม่อีกอันนึงก็คือฝากด้วยแต่ว่ายังไม่ได้รู้ว่าชื่ออะไรแต่ฝากอินทนนท์246ไว้ก่อนเลยทุกช่องทางนะคะฝากด้วยขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเราจะได้พาแขกรับเชิญที่มีทาเลนต์ปังๆแบบนี้มากันอีกนะคะต้องกันจ้าบ๊ายบายดี